ัสดีครับวันนี้เพจของทางสวทพยาวทีมข่าวนะครับได้ลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพยาวนะครับบริเวณทางนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่น้ำได้ไหลท่วมถนนบริเวณทางเข้าประมาณยาวประมาณ150เมตรนะครับระดับน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรนะครับก่อนหน้านี้ตอนเช้าเนี่ยระดับน้ำสูงมากกว่านี้นะครับทางเข้าตรงนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นักศึกษาที่อยู่บริเวณหอพักไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้นะครับตอนนี้ทางเทศบาลตำบลแม่กาได้นำรถแบ็คโฮนะครับมาตักสิ่งกีดขวางทางน้ำออกก่อนนะครับเพราะว่าน้ำนั้นไหลช้านะครับทำให้น้ำล้นจนถึงเวลาขณะนี้เนี่ยนะครับทำให้การจราจรไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง2ช่องทางจราจรนะครับตอนนี้การอำนวยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยพะเยานั้นได้มีจุดบัญชาการนะครับทั้ง2จุดคือบริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็บริเวณด้านหลังของธนาคารออมสินสาขาหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาอยู่นะครับมีการแจกจ่ายทั้งน้ำดื่มแล้วก็อาหารให้กับนักศึกษาพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยานะครับท่านสุมิตรากันธมิตรนะครับวันนี้เช้าวันนี้ท่านมาติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับเป็นยังไงฮะท่านมาเห็นน้ำคือตอนนี้น้ำตรงนี้จะไปลงตรงไหนต่อครับน้ำไม่ต่ำฝนไม่ต่ำครับในเขตเทศบาลพะเยาครับผมเทศบาลได้เตรียมการยกของประชาชนในเขตไม่ต่ำครับได้ที่สูงแล้วนะครับแล้วเตรียมการเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาครับครับผมตอนนี้น้ำไปถึงไหนยังไงฮะท่านครับยังไม่ถึงแม่ต่ำค่ะตอนนี้น้ำยังไม่ไปไม่ถึงแม่ต่ำนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงจะถึงที่แม่ต่ำอ๋อแต่ได้มีการแจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับผมเสียงตามสายนี่ไปหมดทั่วเทศบาลเมืองแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ไปช่วยยกของให้ประชาชนทั้งหมดแล้วอ๋อครับผมฮะนี่ท่านมาดูต้นทางน้ำก่อนครับผมจะได้บัญชาการปลายน้ำได้ถูกครับผมตอนนี้มีทีมงานของเทศบาลมาที่นี่ไหมฮะมีทีมงานมาช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็มาช่วยจะมาช่วยด้วยในการแต่เช้าแล้วค่ะอ๋อครับผมเห็นมวลน้ำขนาดนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบบริเวณด้านในของแม่ต่ำมากน้อยขนาดไหนท่านประมาณการได้ไหมฮะคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามวลน้ำจะมีมากเท่าไหร่แต่ในด้วยลำน้ำแม่ต่ำเราได้มีการลอกเตรียมการได้ก่อนแล้วก่อนหน้านี้แล้วแม่ต่ำก็จะเหลือน้ำทุกที่ตรงแม่ต่ำไม่เยอะนะคะก็ยังรับปริมาณน้ำได้อ๋อแล้วก็ไม่ประมาทค่ะไม่ประมาทนะฮะรู้มวลน้ำว่ามีเท่าไหร่นะคะครับผมครับนี่ก็เป็นเสียงของท่านนายกด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ของแม่ต่ำนะครับเพราะว่ามวลน้ำตรงนี้เนี่ยมันจะไปไหลรวมกันที่นั่นใช่แล้วลงสู่กว้านพะเยาแล้วก็ลงสู่กว้านพะเยานะครับน้ำที่กว้านพะเยาสามารถที่จะรองรับน้ำได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ขอฝากไปเลยนะฮะให้ท่านฝากถึงพี่น้องที่อยู่บริเวณแม่ต่ำด้วยครับค่ะก็ได้แจ้งให้ว่าท่านต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามวลน้ำจะสำหรับเทศบาลยุทธยาก็เตรียมที่จะช่วยเหลือท่านตลอดเวลาค่ะมีอะไรก็แจ้งเทศบาลยุทธยาเลยครับผมขอบพระคุณท่านมากครับผมครับผมครับนี่คือเสียงของท่านผู้บริหารนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองพะเยานะครับท่านได้เห็นมวลน้ำบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยานะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์นะอันนี้ตอนเช้ามวลน้ำจะเยอะกว่านี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าลดระดับลงไปเยอะแต่ว่าน้องๆนักศึกษาที่จะมาเรียนเนี่ยยังไม่สามารถที่ใช้เส้นทางตรงนี้ได้ในการเข้าออกสัญจรเข้าสู่หมู่บ้านตรงนี้นะครับก็ขอฝากไว้เลยนะครับว่าใครที่จะมาใช้เส้นทางดังกล่าวนี้นะครับยังไม่สามารถที่ใช้ได้นะครับแล้วพี่น้องที่อยู่บริเวณพื้นที่ท้ายน้ำหรือว่าพื้นที่รับน้ำต่อไปก็คือบริเวณแม่ต่ำนะฮะตำบลแม่ต่ำก
ก็ดูนะครับว่าตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยานะครับท่านก็บอกแล้วนะครับว่าน้ำตอนนี้เนี่ยได้ระดมทีมงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งทหารตำรวจอพปลนะครับแล้วก็หน่วยงานของภายในของเทศบาลคือเทศกิจนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงนะครับได้ช่วยกันยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับก็ขอฝากเตือนไว้ด้วยนะครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับท้องฟ้าเปิดไม่มีกลุ่มก้อนเมฆเหมือนตอนเช้าแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องได้รับรู้สถานการณ์ล่าสุดณบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยสงขลาตรงนี้นะครับหากมีสถานการณ์เร่งด่วนหรือว่าจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณจุดไหนตรงไหนเนี่ยก็จะรีบแจ้งเข้าทางเพจของทางสวทพะเยานะครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับสมรักษ์มลิลานะที่อำนวยการนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ที่ให้ทีมข่าวแล้วก็ทีมรายการของทางสวทพะเยาของเราลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ผอ.เหมือนใจวงใหญ่นะครับที่ท่านอำนวยให้กับทีมงานเจ้าที่นะครับให้รีบติดตามสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเพจของทางสวทพะเยาด้วยครับ